ถ่ายรูปที่แขนบ้างใช่ค่ะถ้าใช่คือชิปก็ไม่อยากเปิดตัวเลยค่ะเพราะอยากให้แบบสเปซเขามากกว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่คนในวงการเราก็เลยแบบเขาก็ไม่ได้อยากแบบเป็นที่รู้จักกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ปล่อยที่เราคุยกันระหว่างการใช่ค่ะว่าแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยชิปเป็นคนไม่อยากแล้วเขาก็ไม่อยากเหมือนกันคือเหมือนแบบชิปก็พูดแบบเออแบบไอ้ไม่ค่อยอยากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าชิลมากเลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาขออยู่กับของเขาแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมีคนแบบไปตามสื่อตามว่าอุ้ยคนนั้นเป็นใครเปิดว่าอะไรเงี้ยเปิดว่าจริงๆจริงๆแฟนคลับหนูไปสต็อกจนรู้แล้วแฟนคลับไปส่องแล้วว่าไงบ้างคะแฟนคลับเขาก็โอเคนะคะจริงๆเขาเคยเจอแล้วด้วยแหละแบบบางครั้งมารับหนูอะไรแบบเนี้ยค่ะหลังจากที่เจอแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะเพราะแฟนคลับเองไม่อยากให้ชิปมีความรักที่ดีเนาะใช่ใช่ใช่คือชิปก็อยากมีความรักที่ดีแหละอันนี้คือเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าคะคือได้ยินหนูขอให้แบบมั่นใจสุดๆเลยความว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดเมื่อนั้นแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบถ้าเราจะแต่งงานเมื่อไหร่แล้วกันแต่นี่มันกี่ปีแล้วคะคือแต่งเลยหรอใช่ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้แบบชาวเน็ตมาคอมเมนต์ด่าอยู่แล้วความสัมพันธ์ตอนนี้กี่ปีอะคะปีครึ่งเกือบๆ2ปีแล้วมีอะไรต้องปรับกันเยอะไหมคะเอาจริงๆแค่จะไม่ต้องปรับเลยมันเหมือนมีความเป็นเพื่อนมีความเข้าใจกันมากเราแบบเราค่อนข้างที่จะชิลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดูแลเราดีแคร์เราดียังไงบ้างเขาน่ารักยังไงหนูคิดว่าเขาเป็นคนเอาใจใส่อะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาก็น่ารักในแบบนั้นหวานไหมคะเขาเป็นคนหนูเป็นคนหวานเขาอาจจะแบบไม่ค่อยหวานแต่ว่าเหมือนการกระทำเขาทำให้ชิวรู้สึกว่าโอเคเขาแบบแคร์ทำให้เรายิ้มได้ทุกวันใช่ค่ะยิ้มทุกวันจริงหัวเราะกันทุกวันแล้วคนนี้ทำให้เราสบายใจไหมคะชิวแบบว่าชิวสบายใจสุดๆฟีดแบ็กของเพื่อนเป็นไงบ้างฟีดแบ็กของเพื่อนว่าไงบ้างกับผู้ชายเอาจริงทุกคนก็ชอบที่บ้านก็ชอบแล้วก็แบบเขาก็เข้ากับที่บ้านเราได้แล้วเราก็เข้ากับที่บ้านเขาได้คือทุกอย่างมันเหมือนสมูทไปหมดเราไม่ต้องพยายามอะไรมากเกินไปแสดงว่าถ้าเราบอกว่าเปิดตัวตอนที่แบบแต่งงานเลยแปลว่ามีการคุยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราคือจริงๆก็มีการคุยแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูยังไม่พร้อมตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยากทำอะไรหลายๆอย่างมากโอเคตอนนี้หนูก็กำลังทำแบรนด์เสื้อผ้าอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆอย่างที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากทำก่อนอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาไหมว่าเอ๊ะไม่มีกี่ปีหนูจะพร้อมอะไรไม่เลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหนูพร้อมยังไงก็ต้องได้คุยกันอยู่แล้วแหละว่าแบบโอเค I'm ready อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเคยคุยอยู่แล้วแหละก็เคยคุยเพราะคือชิปตอนนี้ชิป30แล้วนะชิปก็เลยรู้สึกว่าการที่จะคบใครแล้วมีความชัดเจนแล้วก็ว่าดูว่าเป้าหมายเราไปตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบควรทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคุยกันแต่ถ้าเกิดว่าไปไหนมาไหนแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปถ่ายรูปหมู่กับเขาหรอไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้คนก็จะไม่ขอถ่ายรูปใครโตเป็นโตกับปี2ปีค่ะแต่เวลาเราแบบพูดถึงแขกอะไรเงี้ยมีคอมเมนต์มาแบบถามมาแซวเราเยอะไหมคนที่แซวเป็นคนที่รู้อยู่แล้วซะส่วนใหญ่คือเหมือนว่ารู้ว่าเป็นใครหรือเคยเจอแล้วแล้วเขาก็จะแบบยิ่งแซวเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่ได้เปิดตัวมันชิปเองต้องเคยแบบเจอคอมเมนต์ที่ไม่มีมาก่อนหน้านี้ทุกวันนี้ยังแบบเจอจริงไม่ค่อยนะคะเพราะว่าคนไม่ได้เห็นไม่ได้หมั่นไส้หนูหรอกนะเพราะหนูไม่ได้เปิดเลยแต่ถ้าหนูเปิดหนูว่าหนูโดนแน่นอนแสดงว่ามันก็เป็นปมอีกอย่างนึงที่ทำให้เราไม่เปิดหรือเปล่าก็ด้วยอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าแค่รู้สึกว่าหนูอยากให้ความรักมัน success ก่อนแล้วค่อยเปิดเพราะว่าไม่อยากให้เหมือนแบบว่าเราไม่ success แล้วทุกคนรู้แล้วเหมือนแบบเอ้ายังไงเปลี่ยนแฟนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตอนนี้เราเปลี่ยนแฟนก็ไม่มีใครรู้เพราะจะไม่ได้เปิดตัวแฟนไปแล้วใช่โอเคขอบคุณค่ะคิดไปข้างบนหน่อยดิวมันเริ่มจะอยู่นี่แหละระวังลูกระวังเดี๋ยวนะคะชิปตรงนี้นะคะฝากดูแสงสุด